ยากาศยามเย็นนะครับแล้วก็อยู่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมโบราณเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่มากมายหลายแห่งของเมืองละโวลพบุรีนะครับแต่ก่อนอื่นนี่มาท่องเที่ยวยุค New Normal ก็ต้องอย่าลืมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยไม่ประมาทกาดอย่าตกอย่างเด็ดขาดนี่นะครับนอกจากสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วนะฮะมันล้างมือบ่อยๆนี่ผมนี่ล้างวันละ 2,000 รอบบางครั้งเนี่ยฉีดแล้วฉีดอีกนี่เดี๋ยวก็ดีครับได้Double A Care เนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์ป้องกันโควิดได้เป็นอย่างดีนะฮะเจลแอลกอฮอล์นี่กลิ่นบลูซีนะครับนี่ฮะสดชื่นละมุนแล้วก็มีประสิทธิภาพในการลดการสะสมของแบคทีเรียเนี่ยได้มากถึง 99.99% กันเลยทีเดียวนี่นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้ทางออนไลน์ Double A Deliveryเอาละครับคุณหมูอ้วนครับพระตำหนักทะเลชุบศรนี่หรือพระที่นั่งเย็นเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างครับพระที่นั่งเย็นนะครับหรือพระตำหนักทะเลชุบศรนะครับเป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศแล้วกันนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับโดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปี2228นะครับผมเพื่อเป็นที่พักหลังจากที่พระมหากษัตริย์นะครับหรือก็คือตัวสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้เสด็จมาประพาสป่าเพื่อราสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่ในระหว่างทางนะครับโดยตัวพระที่นั่งครับก็จะตั้งอยู่บนเกาะทะเลชุบศรซึ่งในปัจจุบันเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่บริเวณโดยรอบครับพื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นเกาะที่มีน้ำจากทะเลสาบหลากมาในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ล้อมพื้นที่นี้เอาไว้จนเรียกว่าอาจจะมองเห็นเป็นทะเลสาบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับผมในสมัยนั้นนะครับผมชื่อทะเลชุบศรเนี่ยใครศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีวรรณกรรมรามเกียรติ์ครับนะพระลักษมณ์พระรามหนุมานแถวเนี้ยโอ้โหถิ่นเลยนะใช่ครับยังไงนะครับก็เชื่อกันว่าที่เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าทะเลชุบศรครับเป็นความเชื่อจากในวรรณกรรมนั่นแหละครับที่ว่าเวลาพระรามท่านจะแผ่งศรไปณที่ใดเนี่ยจะต้องมีการชุบศรด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์เสียก่อนนะครับโดยพื้นที่บริเวณนี้เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วเราก็อยากจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ก็เลยมีตำนานที่กล่าวว่าพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่พระรามใช้ชุบศรของท่านก่อนที่จะแผ่งไปครับผมนี่แล้วดูครับวันนี้ผมก็มีท่านหนุมานมาด้วยมาเนี่ยหนุมานท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์วันนี้ถือว่ามาเยือนถิ่นเก่าตามตำนานหนุมานชาญสมรกระบี่วานอนรุ่มร้อนกายาลพบุรีนี่ชื่อตามวรรณคดีรามเกียรตินี่เขาเรียกว่าเมืองละโวใช่ไหมเมืองละโวนี่เป็นเมืองที่พระรามได้มอบเป็นของกำนันให้แก่ท่านหนุมานที่ชนะศึกใหญ่กรุงลงกาเอาชนะปราบพญายักษ์อย่างทศกัณฐ์และเหล่าบริวารได้อย่างราบคาบพระรามเลยพอใจมากก็เลยมอบเมืองละโวให้ท่านหนุมานนะมาครองเป็นเจ้าเมืองที่นี่เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับผมและที่สำคัญเนี่ยแถวนี้ยังเป็นถิ่นกำเนิดดินสอพองถูกต้องที่เกี่ยวโยงกับวรรณกรรมรามเกียรติ์นี่แหละครับถูกต้องครับก็คือตามตำนานเนี่ยกล่าวไว้ว่าพระรามเนี่ยได้ทำการแผงศรเพื่อหาพื้นที่ให้หนุมานเนี่ยได้มาครองนะครับผมโดยศรเนี่ยก็ได้มาตกที่เมืองละโวเนี่ยแหละครับด้วยอำนาจของศรครับทำให้เกิดเหมือนไฟบลัยกันเนี่ยเผาผ่านไปทุกที่ทุกหย่อมหญ้านะครับผมรวมถึงดินที่อยู่บริเวณเมืองนี้ด้วยทำให้ดินเนี่ยสุกจนกลายเป็นสีขาวแล้วก็กลายเป็นดินสอพองที่เรานำมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันครับซึ่งปัจจุบันชาวบ้านแถบนี้หลายหลังคาเรือนก็ยังประกอบอาชีพในการทำดินสอพองขายนี่แล้วก็พามาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางบริษัทที่สำคัญล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของเมืองละโวลพบุรีนะครับก็อย่าลืมนะครับเรื่องของเฟรนลี่ดีไซน์อารยะสถาปัตย์หลักคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลนี่นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับมาเที่ยวที่นี่เมืองละโวเมืองเก่าที่น่าสนใจล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยในเวทีสากลนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมูอ้วนผู้ช่วยนักโบราณคดีประจำท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีสวัสดีครับคุณครับ
อวยพรนะครับให้รายการกฤษณะทัวร์ยกล้อนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่11ขอให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็ขอให้ดูแลตนเองให้เยอะๆห่างไกลจากโควิดสำหรับทีมงานทุกๆท่านแต่ที่สำคัญที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมที่จะสนับสนุนรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อนะครับในปีที่11และปีที่12ไปเรื่อยๆครับนะครับสิ่งเหล่านี้เราพวกเราต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับคนไทยก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นครับ